ก็คือทางด้านของคุณพร้อมพง์เครื่องกำลังร้อนคือพอเครื่องร้อนนี่ก็เดินหน้าทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ก็ไปที่รัฐสภาแต่ว,ว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นการยื่นแต่มาติดตามที่ยื่นไปก่อนหน้านี้<อ>ก็คือมาติดตามขอเอกสาราไงคะเรื่องของวันลาเรื่องของใบาลาของพลเอกประวิตย์นี่แหละแ,แล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อร้อนแรงทุกครั้งทุกประโยคจริงๆวันนี้พูดคํานี้ว่าผมมีหลักฐานมัดแน่นปิดสวิต ปอบ้านป่าได้แน่นอนแล้วไม่ต้องกลัวนะไม่มีมวยล้มต้มคนดูไม่มต้องเออนี่แหละค่ะเขาเด็ดขาดเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะวันนี้อย่างที่บอกเนี่นะคะ,ะว่าเขามายื่นออขอเอกสาร<ช>มาติดตามเอกสารนะคะจากที่ก่อนหน้านี้มีการขอเอาไว้นะคะจากรัฐสภาค่ะ,ะโดยวันที่25กันยายนนี้นะคะจะยื่นคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรคุณผู้ชมค่ะให้ตรวจสอบจริยธรรมของทางด้านของพลเอกประวิตรกันอีกรอบหนึ่ง Uh. กรณีเรื่องของการขาดประชุมการไม่มาการไม่มาโหวตเนี่ยนะคะส่วน27กันยาคุณพร้อมพงบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นนะคะหนังสือให้กับปปชตรวจสอบผลเอกประวิตยด้วยเหมือนกันส่วนตัวเชื่อว่าณนะตอนนี้หลักฐานที่คุณพร้อมพงมีอยู่นะคะสามารถเอาผิดได้ถือเป็นการปิดบัญชีลุง พร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเลยนะคะจากการตรวจสอบการประชุมพิจารณากฎหมายแล้วก็ลงมติ16ครั้งปรากฏว่าทางด้านของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะคุณพร้อมพงบอกว่าน่าจะไม่ได้มาลงถึง13ครั้งหรือคิดเป็น81.25ปซก็เลยอยากจะถามนะคะถามพลเอกประวิทย์มีจริยธรรมหรือไม่เนี่ยรับเงินภาษีจากประชาชนมาแล้วทำไมไม่ทำงาน เป็นการทรยศประชาชนหรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีหลักฐานอีกหลายเรื่องที่จะเปิดออกมาแล้วเดี๋ยวประชาชนเนี่ยนะคะจะต้องแบบตะลึง <c oughs> เห็นว่ามีการ<อ>น,นัดวันกันแล้วด้วยนะคะว่าจะมีการเปิดหลักฐานต่างๆเหล่าเนี้ยตะลึงเลยเอ๋อตะลึงต้องตะลึงแล้วก็ถามว่าล้วปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการปิดสวิต์สามปอใช่หรือเปล่าคุณพร้อมพงบอกว่าตอนนี้นมองอยู่อย่างเดียวเลยนะคะว่า ปิดสวิต์ปอบ้านป่าอันนี้แน่นอนจากหลักฐานสําคัญที่มีอยู่นะคะที่เปิดเผยว่าในวันที่พลเอกประวิตยเนี่ยขาดประชุมสภาไปไปอยู่ที่ไหนบ้างไปทําอะไรอย่างื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายในวันที่เขาประชุมสภากันซึ่งตูนพร้อมพงบอกบอกว่าคือมองว่าการไปแจกสิ่งของบรรเทาน้ําท่วมเนี่ยให้กับประชาชนมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เลือกวันหน่อยไหมไปในวันที่เขาไม่ได้มีประชุมสภาก็ได้ ผมมองว่าอย่างเดียวว่าคือผมปิดสวิต์ปอบ้านป่าแน่นอนวันพุธนี้จะเปิดหลักฐานสำคัญว่าตอนลาแล้วไปอยู่ตรงไหนลาแล้วไปทำอะไรอย่างเราเห็นแล้วเมื่อวันพระรหัสที่ผ่านมาเนี่ย<ๆ>เขามีประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันอยู่สอสอนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในนะกันกรองกฎหมายเสนอกฎหมาย ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเนี่ยแต่พลเอกประวิทย์เห็นไหมครับไปหนองคายในวันที่ประชุมสสซึ่งถามว่าการไปแจกของให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องไปวันที่ไม่ประชุมสิครับงานนี้ผมบอกว่าพลเอกประวิทย์เปลี่ยนทีมกฎหมายนะครับของพักพลังประชารัฐเปลี่ยนเถอะคุณไพบูนะวันนี้จะตกม้าตายเปลี่ยนเถอะ จะได้เห็นเลยว่าแหมสมัยยุคหนึ่งคุณไพบูเนี่ยแม่นกฎหมายแต่วันนี้ผมถามว่าคุณไพบูณจะตกมาตายคนที่แนะนํำให้พลเอกประวิทย์ทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ใครอ่ะไปทบทวนดูเด้ครับ การพูดถึงคุณไพบูร์ด้วยนะคะนอกจากนี้คุณพร้อมพงษ์ฝากไปถึงพลเอกประวิทย์ด้วยบอกเปลี่ยนทีมกฎหมายซะเถอะก็นั่นแหละค่ะพูดถึงคุณไพบูรณ์นิติต,ตะวันเลยค่ะที่การพักพลังประชารัฐที่เป็นเลขาแล้วก็ดูเรื่องด้านกฎหมายให้ด้วยนะคะบทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยกระตกม้าตายเอานะาใช่ค่ะอ่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐนะคะวันนี้ปรากฏว่ามีทางด้านของคุณเกณนิกาอุ่นจิตนะคะเป็นอดีตรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่าวันนี้เดินทางมายื่นใบลาออกจากพักพลังประชารัฐนะคะกับคณะกรรมการการเลือกตั้งทีนี้ผู้สื่อข่าวพอรู้ปุ๊บก็เลยไปสอบถามไปพูดคุยด้วยค,คุณเกณนิการนะคะบอกว่าเธอยังไม่ได้ทิ้งการเมืองไปไหนนะ,ะเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองเนี่ยนะคะก็ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองและประชาชนต่อไปออทำไมถึงออกไปล่ะขอพักผ่อน อ,อยากจะพักผ่อนก่อนชใช่ไหมคะช่วงสัส้นๆเท่าน,านั้นนั่นแปลว่ามีอยู่ในใจแล้วว่าจะไปทําอะไรต่อหรือจะไปที่ไหนต่อเออคือคุณเกนิกาเนี่ยนะคะเคยลงรับสมัครเลือกตั้งสสระบุรีเขตสามะคะ่ะในนามพักพลังประชารัฐนี่แหละแล้วในศึกเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะยังไม่เคยแล้วก็ยังเคยเป็นทีมทีมงานโฆษกของพักด้วยเคยร่วมงานกับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะคะมีโครงการเป็นของตัวเองชื่อว่าอาสาพลังพึงพ่งเธอชื่อเล่นว่าพึง่งเป็นการช่วยเหลือเด็กๆสตรีผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเคสโดนทําร้ายมาโดนเอาเปรียบอะไรมาก็แล้วแต่แล้วปัจจุบันนี้มีประชาชนหลายคนที่ก็เข้าไปเป็นอาสาสมัครของโครงการเธอด้วยนะคะก่อนที่ในรัฐบาลยุคนายเศรษฐาทวีสินนะคะจะมีมติแต่งตั้งคุณเกณิกาให้ดํารงตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกคนที่สและล่าสุดนี้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยหลายคนแซวว่าเอาทิ้งลุงป้อมไปอีกคนแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณธรรมนัสนะคะก็บอกว่าก็มีคนส่งสัญญาณมาเหมือนกันนะบอกว่าว่า จะไป<ค>ะแต่ว่าไม่อยากจะพูดว่ามีใครบ้างเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็ออกมาแล้วค่ะเอ,อเก,ก็ยังอุตส่าห์ขึ้นภาพนี้มาให้อีกอเป็นสวิต <laughs> 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 ปอบ้านป่า